ณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ในรายการคืนความสุขนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอความร่วมมือแท็กซี่นะคะว่าขอให้คิดราคาอย่างเป็นธรรมอย่าโกงราคาโดยเฉพาะผู้โดยสารต่างชาติแต่อีกด้านนึงก็มีอีกจุดยืนนึงออกมาจากผู้ให้บริการแท็กซี่สุวรรณภูมิซึ่งขับรถคันใหญ่นะคะระบุว่าไม่อยากที่จะให้ผู้โดยสารกดมิเตอร์หรือว่าไม่ได้ต้องการเรียกร้องค่าธรรมเนียมเพิ่มแต่อยากจะขอคิดราคาค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายเพื่อต้องการให้สะท้อนต้นทุนราคาที่แท้จริงค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะแท็กซี่กว่า100คันที่ลานจอดรถใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิราคาต้องให้ชี้ชัดการห้ามก็ต้องมีส่วนช่วยเหลือกับคนแท็กซี่ที่มาหากินอยู่ในแท็กซี่กลุ่มนี้บอกว่าแท็กซี่ที่นี่มีไม่ต่ำกว่า 1,000 คันส่วนใหญ่เป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลแท็กซี่ขนาดเล็ก4ที่นั่งมีประมาณ 1,000 คันและขนาดใหญ่7ที่นั่งกว่า 300 ถึง 500 คันจอดเข้าคิวรอไม่น้อยกว่า 2 ถึง 3 ชั่วโมงเพื่อเตรียมขับไปรับผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิต่อ1รอบเฉลี่ยวิ่งประมาณ 3 ถึง 4 รอบต่อวันอย่างบนเนี่ย 1,000-2,000 อย่างเงี้ยอย่างลิมูซีนนะครับเป็นพัทยาลิมูซีนแท็กซี่อีกกลุ่มยังไม่เข้าคิวจอดพักริมทางก็เสียประมาณ 3,000 กว่านายสุประชัยแสนสุโพคนขับแท็กซี่ขนาดใหญ่คนนี้ทำอาชีพขับแท็กซี่กว่า30ปีเล่าว่าเปลี่ยนจากรถแท็กซี่ขนาดเล็กไปเป็นขนาดใหญ่ได้2ปีหวังสร้างรายได้เพิ่มแต่กลับพบว่าไม่คุ้มค่ารายได้ต่อวันเท่าเดิมประมาณ 1,000 บาทต้องแบกรับต้นทุนมากกว่าแท็กซี่ขนาดเล็กทั้งค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นกว่า100บาทค่าซ่อมบำรุง3เดือน1ครั้งเสียค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 3,000 บาทบางครั้งจำเป็นต้องคิดราคาเหมาเช่นบางที9คน10คนก็มีครับในนี้มาเอาคันเดียวแล้วก็กระเป๋าพูดง่ายๆว่ารถนี่พูดรถวิ่งไม่ออกเลยรถใหม่ๆเนี่ยผมอย่าปั่นเร่งยังไม่ค่อยอยากจะไปเลยวิ่งมีเยอะเอาถึงได้รถใหญ่เขาถึงได้เรียกร้องเรียกขอไอ้เรื่องราคานี่ก็เพราะเรื่องนี้คือมันไม่จำกัดแล้วก็ไม่มีกำหนดเรื่องการผู้โดยสารแค่ตัว120บาทเนี่ยตีต่ำๆเลย120กิโลและ2บาทคนขับแท็กซี่ขนาดใหญ่อีกรายบอกว่าที่เราเรียกร้องไอ้ตรงนี้เองอ่ะจะไม่ได้เอาเกินกว่าเหตุกว่าหากคิดราคาเมาจะคุ้มค่ากว่าคิดราคาแบบระบบมิเตอร์หรือควรแยกราคามิเตอร์ระหว่างแท็กซี่ขนาดใหญ่กับขนาดเล็กจริงมันก็ผิดแต่ว่าคนส่งมาดูไหมว่าคุณให้ออกรถใหญ่มาใช่มาแล้วของมันเยอะอย่างเงี้ยแล้วของเยอะแล้วแก๊สกินมากไหมแต่ว่าคนส่งคำนวณถึงกระบาดตรงนี้ใช่ไหมจะหาว่ารถใหญ่เหมาอย่างโอ้ของเต็มคุณดูแดไอ้ทีก็ถ่ายรูปไปให้อ่ะใช่ไหมกับรถธรรมดาที่ไปกับธรรมดาตีคู่กันเปรียบเทียบไม่ได้เลยอยู่ไหนแก๊สกินมากกว่าไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ได้ไม่เหมาก็ได้ผมรถติดเก็บที่นั่งผมก็วางของได้แค่ไหนผมก็ไปแค่นั้นมันก็ได้แต่ว่าลูกค้าไม่ยอมลานจอดรถแท็กซี่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ3กิโลเมตรแท็กซี่ทยอยจอดรอด้านหน้าเมื่อมีผู้โดยสารกดคิวก็จะขับเข้ามารอในช่องจอดตามหมายเลขที่ได้รับพื้นที่ลานจอดในสนามบินสุวรรณภูมิรองรับได้50คันคนขับแท็กซี่ไม่สามารถเลือกผู้โดยสารได้ผู้โดยสารนะคะสามารถเลือกขนาดของแท็กซี่ได้ตามความเหมาะสมของสัมภาระที่นำมาค่ะซึ่งหากต้องการแท็กซี่ขนาดใหญ่นะคะก็เลือกได้ที่ตู้แรกค่ะและหากต้องการแท็กซี่ขนาดเล็กนะคะก็สามารถเลือกได้ที่3ตู้หลังค่ะคนขับแท็กซี่ขนาดใหญ่สุวรรณภูมิบอกว่าต้นทุนแท็กซี่ขนาดใหญ่เท่ากับขนาดเล็กแต่ปัจจุบันผู้โดยสารต้องการความคุ้มค่าจึงเลือกนั่งแท็กซี่ขนาดใหญ่มากกว่าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายทำให้กลุ่มแท็กซี่สุวรรณภูมิเรียกร้องขอขึ้นราคามิเตอร์เพิ่มหรือคิดราคาเหมารวมถึงค่าธรรมเนียมเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน